มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกกพ.เคาะลดค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม63กดค่าไฟเหลือ 3.63 บาทต่อหน่วยนะคะวันที่16กรกฎาคม63นายคมกฤษตันตระวานิชนะคะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เผยว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรค่า FT นะคะสำหรับการเรียกเก็บเดือนกันยายนถึงธันวาคม63ลงอีก 0.83 สตางค์ต่อหน่วยนะคะหรือเรียกเก็บค่า FT 12.43 สตางค์ต่อหน่วยสะท้อนต้นทุนราคาเชื้อเพลิงที่แท้จริงซึ่งลดลงจากเดิมเรียกเก็บที่ 11.60 สตางค์ต่อหน่วยนะคะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยลดลงเหลือ 3.63 บาทต่อหน่วยจากปัจจุบันนะคะค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะนายคมกฤษเผยอีกนะคะว่าสาเหตุหลักของการปรับลดค่า FT งวดนี้เนื่องมาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงก่อนหน้านี้นะคะและมีผลในงวดปัจจุบันอย่างไรก็ตามนะคะกกพ.ยังคงต้องประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบทางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและยังไม่สามารถคาดการทิศทางปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ชัดเจนนะคะซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลในทางลบและเป็นภาระต่อการประมาณการค่า FT ในงวดถัดไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำนักงานกกพ.จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นค่า FT สำหรับการเรียกเก็บประจำเดือนกันยายนถึงธันวาคม63ทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ตั้งแต่วันที่17ถึง23กรกฎาคม63ก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะแน่นอนนะคะว่าเมื่อค่า FT ลดลงค่าไฟฟ้ารายเดือนก็จะลดลงอีกด้วยค่ะในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้อาจจะช่วยแบ่งเบาภาระของเราหลายๆคนได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ